CTIT News วันนี้ขอเสนอมือถือเกมมิ่งตัวสุดแรงเลยครับได้เผยสเปคแล้วเรียบร้อยครับกับ iQOO 3ที่มาทั้งราคาและสเปคที่อัดแน่นไปด้วย Snapdragon 865 RAM เป็นแบบ LPDDR5 ที่สูงสุดถึง 12GB และจอ AMOLED ขนาด 6.44 นิ้วหลังจากที่เราได้เห็นข่าวแบรนด์ลูกของทาง Vivo ครับอย่าง iQOO ครับได้เตรียมเปิดตัวมือถือสมาร์ทโฟนเกมมิ่งสุดแรงอย่าง iQOO 3 5G ซึ่งตอนนั้นเปิดเผยแค่สเปคครับแต่ณตอนนี้เนี่ยได้ลั่นไปถึงในเรื่องของราคาวางจำหน่ายและสเปคที่เพิ่มพูนขึ้นมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่จากเว็บไซต์ 91 Mobileที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่ได้ระบุชื่อรายหนึ่งครับโดยเปิดเผยว่า iQOO 3เนี่ยจะเปิดตัวในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ครับมีให้เลือกตั้งแต่ระบบ 4G แล้วก็ 5G รุ่นนี้เป็น 4G เนี่ยจะเปิดขายในราคาราวๆเริ่มต้น 15,300 บาทส่วนตัวรุ่นนี้เป็น 5G ครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆประมาณ 17,500 บาทโอ้เพิ่มแค่ 2,000 เนี่ยก็ได้ 5G แล้วเอา 5G ดีกว่าบางคนไม่เล่น 5G ลืมสิส่วนในสเปคก็อย่างที่เกินไปครับว่าตัวนี้จะมาพร้อมกับขุมพลังหรือชิปเซตประมวลผลเป็น Snapdragon 865 Octa-Core RAM เป็นแบบ LPDDR5 ครับมีให้เลือกตัวท็อปสุดเนี่ย 12GB ส่วนรองเป็นแบบ UFS 3.1 ครับสูงสุด 256GB ส่วนหน้าจอแจ้งผลครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่ 6.44 นิ้วมีค่า Refresh Rate หน้าจอ 90Hz จอเป็นแบบชนิด AMOLED นั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวนี้ก็เป็นได้แค่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ให้เราแบบรู้สึกลุ้นว่าตัวนี้จะมาจริงแบบขนาดนี้แล้วก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับยังไงเราก็ต้องติดตามกันต่อไปครับและนี่ครับคือทั้งหมดของ iQOO 3ครับกับ CTIT News แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับ See you again ทุกคนครับบ๊ายบาย